ข่งแล้วค่ะกับเที่ยวปะเจ้าขาพาไปแล้วบอกเลยสวยงามมากต้องมาให้ได้นะคะบอกเลยว่าจึ้งมากจึ้งจึ้งที่นี่นะคะเขาก็จะมีจัดดนตรีนะคะช่วงคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากมาชมบรรยากาศญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็แบบได้เห็นเป็นฟิลบรรยากาศคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างนี้นะจะมีดนตรีมาช่วงคริสต์มาสอย่าลืมนะคะต้องมาให้ได้ Oh no มาญี่ปุ่นแบบทริปเราก็ต้องมีท่าโพสแบบญี่ปุ่นด้วยเมื่อกี้ก็เหมือนสันเจ้าส่วนตรงนี้ก็เหมือนคำขอพรเลยนะคะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะมีแบบบรรยากาศแบบนี้มีการขอพรกับแผ่นไม้นะแล้วก็เอามาแขวนนี้เลยแหมเหมือนญี่ปุ่นมากเลยสวยงามมากเลยจ้ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังหาที่เที่ยวเนี่ยที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะหรือว่าแบบอยากมาถ่ายรูปสวยๆเนี่ยที่เนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาแปลงแรงบรรยากาศเขาดีมากๆนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากมีทั้งโคมไฟที่แบบดูเป็นญี่ปุ่นแล้วและยังมีพื้นหลังที่เป็นภาพวาดนะคะแบบสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาถ่ายรูปมาที่นี่ได้นะคะแล้วน้องเจ้าขานะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายติดอย่างดีเลยค่ะนะคะเอามาอุ่นร้อนร้อนปรุงใหม่นุ่มนุ่มหอมอร่อยนึ่งใหม่ๆกันเลยนะใครอยากทานแบบเบาๆนะคะเขามีไส้ให้เลือกเยอะเลยนะคะสำหรับร้านซาลาเปาติ่มซำแล้วก็ขุนชัยด้วยค่ะแล้วก็ถัดมาฝั่งนี้ร้านน้ำดอกมะพร้าวถือว่าพี่จะเปลี่ยนไปทานสุขภาพบ้างพี่ขำเลยนะคะร้านน้ำดอกมะพร้าวเป็นยังไงไปชิมกันได้เลยของทอดก็ต้องคู่กับเครื่องดื่มเนาะนะคะเป็นใส่ไก่กรอบๆนะคะกินไปก็ฟินเนาะแต่พี่เจ้าของร้านเขาฟินไปนานแล้วตอนนี้ยังไหวอยู่ใช่ไหมคะThank you.
สัยใช่ไหมคะว่าฮาราจูกุเนี่ยคืออะไรคือพูดง่ายนะเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ที่เหมาะกับสายเซลฟี่มากๆเพื่อนๆก็หลายคนชอบมากเลยอ่ะที่ทางเหมาะมากๆที่จะถ่ายรูปแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเพื่อนๆชอบคาเฟ่ที่นี่มีคาเฟ่เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลองมาทานอาหารญี่ปุ่นที่นี่ก็รวบรวมอาหารญี่ปุ่นอีกหลายๆร้านเลยมาอยู่ที่นี่ทีเดียวและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลองใส่ชุดญี่ปุ่นที่นี่นะคะก็จะมีบริการใส่ชุดญี่ปุ่นด้วยแหมเข้ากับธีมเลยเนาะฉากหลังเราเนี่ยเป็นญี่ปุ่นแล้วแถบชุดก็ยังเป็นญี่ปุ่นอีกมันครบครันค่ะบอกเลยว่าต้องมาจริงว้าวเสียดายมากๆนะคะบอกเลยว่าที่นี่ถ่ายรูปแล้วปังปุริเย่มากเลยไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวนสนุกนะคะเหมาะกับน้องๆมากๆเลยตรงนี้นะคะเขาก็จะเปิดเต็มที่นะคะก็คือตอนเขาเปิดแบบเต็มตัวเลยนะตอนนี้คือเขายังไม่นี่นะคะก็ตรงนี้นะก็คือเหมาะกับเด็กๆมากๆเลยนะคะมีเครื่องเล่นน่ารักน่ารักหลายเครื่องเลย wow. มาได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะมากันนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่น้องประมุขเลย